สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft โลกไลท์ Adventure Dungeon ค่ะหลังจากที่เราเคยไปมิตินี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ได้ไปตีพวกบอสพวกนั้นมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะในวันนี้เราจะไปอีกหนึ่งไดเมนชันเขาเรียกกันว่าเป็นมิติแห่งสวรรค์ค่ะเอาล่ะไปกันเลยอย่างแรกทำประตูขนาดเท่าประตูไปนี่เท่าปกติเดี๋ยวอย่าโดดมากค่ะนี่แค่นี้ค่ะขนาด3คูณ2แล้วก็วางน้ำลงไปเอ๊มีประตูมาแล้วไปกันเลยดีกว่า What เอ๊ะอ๋อรองเท้าเรามันค่อนข้างลื่นไงกำลังโหลดดิ้งเข้าสู่อีเธอร์ค่ะมาแล้วเอ้ยน้ำมันปลานี่ก็ปลาค่ะโอ้โหคือถ้าบินไม่ได้แล้วไปยังไงอะเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเดินบนก้อนเมฆได้ค่ะจริงไหมเอ้ยเอ้ยโดดเด้งถึงได้ด้วยอ่ะเอ้ยโดดได้ค่ะโอ้ในถ้ำนี้ก็มืดเช่นนั้นอ่ะมาปุ๊บโอ้พาราชูทมีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็มีหนังสือให้หนึ่งเล่มค่ะเอ๊ะใส่ไอเทมเข้าไปโอ้ก็คือร่มชูชีพแบบใช้ได้20ครั้งมีคำอธิบายให้ด้วยโอเคขอบคุณค่ะเมื่อมีแมวสว่างมีแมวก็ดีกว่าใช่ไหมทำบุญมือก็สว่างเลยค่ะนี่คือก้อนเมฆขุดไม่ได้แต่มีน้องแก่ด้วยอ่ะเออน่ารักดีเหมือนโดนอะไรยิงบางอย่างนะอุ้ยสวัสดีจ้าโอ้ฮอกคาไทค่ะอันนี้เรารู้จักดีไหนยังโดนยิงอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะอุ๊ยในนี้มีแร่ด้วยค่ะอะไรไม่รู้เขาบอกว่าขุดแร่ก่อนดีกว่าสวัสดีจ้าเขาโจมตีเราแน่นอนค่ะโอ้แร่สีเหลืองนี่คือเขาอยากให้เราขุดใช่ไหมเอ้ยสวัสดีนี่คือหมูมีปีกค่ะแล้วก็ทำไมดอกไม้โหดอกไม้ที่น่ากลัวยิงธนูได้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าเราขี่ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหนี่ไงคะของเคมีอันการขึ้นที่เราสามารถขึ้นที่ได้แล้วโอ้ค่อนข้างดีเลยแต่แค่ยังไม่ชินกับการคอนโทรลมันแค่นั้นเองอ้าวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสลามยาเจ้าจะทำอะไรน่ะเอ๊ะสลามหนีบเราได้ด้วยอ่ะอุ้ยเฮ้ยปลาพ่นสโนว์บอลเดี๋ยวไปแล้วโอ้ยไปโลดที่สวยงามมากเลยคือมันหน่วงหรือมันอะไรคะเฟรมเรทไม่ได้ดรอปนี่แต่แค่รู้สึกแบบขี้หมูแล้วมันผิดปกติสวัสดีจ้าอานั่นไงโดนจริงๆด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าเขาขี่พาเราตกก่อเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าเป็นจิงโจ้เอ้ยขึ้นได้เลยคืออยู่ว่านั้นที่เราลำบากในการขี่พวกสัตว์อะเป็นเพราะความสามารถของชุดเราค่ะที่มันมีเจ็ตแพ็คหรือเปล่าสวัสดีนี่แน่ดีก่อนค่ะโอ้ยเจ้าพวกนั้นก็ชอบพ่นสโนว์บอลมาประจำเลยเรามาที่นี่เราก็เห็นหมูมีปีกค่ะเฮ้ยวัวมีปีกก็มีนะเฮ้ยขี่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาออกนอกเกาะเอ้ยก็คือสามารถจับสัตว์พวกนี้ขี่ไปไหนมาไหนได้โอ้ก็ดีนะเนี่ยไปลงไปละขี่แค่นั้นแหละเดินเองดีกว่าโอ้พายุอะไรกันเนี่ย what สลามอีกแล้วเหรอลบไปเอ๊ะอะไรอ่ะสวัสดีจ้าตีไม่ได้อะ
อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟันคิปเปอร์มายังไงอ่ะคิปเปอร์มาเป็นหนูทดลองให้หน่อยสิอ้าวหายไปแล้วเอ๊ะก็อยู่ดีๆเขาปั่นกิปเปอร์มาจากไหนกันเนี่ยอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยตะลาไม่เอาเจ้าชั่วนี่แน่อย่าให้มันถึงเราค่ะถึงเราแล้วมันขยายร่างคีบเลยอ่ะโอเคตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำอะไรไม่รู้ก็ไปดูสิค่ะเอ๊สไลเดอร์สไลเดอร์เลื่อน500คำว่าสไลเดอร์ไม่น่ากลัวแต่เลื่อน500อ่ะน่าคิดค่ะอะไรเอ่ยเฮ้ยมีกล่องมีแร่ด้วยเฮ้ยมีกล่องเอ้ยเอ้ยเอ๊ะอะไรกันกันเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นไงเปิดไม่ได้เปิดกล่องแล้วเป็นมอนเตอร์เอ๊ะนั่นไงอีกตัวหนึ่งอย่าบอกนะว่ารอบๆนี้กล่องทุกกล่องจะเป็นมอนเตอร์หมดเลยจริงด้วยนั่นไงคะจัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะโอ้ก็ไม่มืดนะเนี่ยสามารถเข้ามาสำรวจได้เลยโดยที่แบบไม่มีท็อตก็มองเห็นน่ะเอ้ยกล่องนี่แน่สไลเดอร์เลื่อน500เอ๊ะมีการเขียนข้อความบอกว่าเฮ้ยบางทีเราน่าจะตีด้วยพิกเอ็กซ์นะโอ้โหเดี๋ยวเอ๊ะโอ้ดาเมจจากพิกเอ็กซ์เท่านั้นค่ะตัวจริงด้วยโอ้เอ๊ะเดี๋ยวนะสไลด์ไปสไลด์มาโอ้สไลด์ตามเส้นทางที่เราเดินโอ้ยแค่เราวิ่งอ้อมรอบนี้เราก็รอดแล้วค่ะจริงอ่ะเออจริงด้วยโอ้ดาเมจโดนดาเมจจากพิกเอ็กซ์โอ้โหเป็นตาเดียวที่น่ากลัวมากก็ถอยค่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเรียบร้อยชอบเพลงโอ้จะติดลิขสิทธิ์ไหมคะไม่ได้เปิดมิวสิกไว้นะมันน่าจะเป็นเสียงโน้ตบล็อกอะเอ๋มีกล่องเปิดไม่ได้เอ๋เดี๋ยวนะแต่เขาให้กุญแจเรามา1อันค่ะเปิดได้แล้วได้ดาบมาด้วย7ดาเมจค่ะดาบติดไฟแน่แล้วก็หอกก็มีค่ะคาถาก็มีได้ไงเอ๋เรียกก้อนเมฆมาได้อ่ะ2ตัวเอ๊ะตัวเองเฮ้ยเราใส่ผ้าคลุมได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมีผ้าคลุมที่หลังแล้วค่ะอันนี้อะไรเนี่ยพายุอะไรอุ๊ยอ๋อโดนเหวี่ยงได้ด้วยอ่ะเฮ้ยแหมต้องไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่เลยได้ผ้าคลุมมาแล้วอ่ะเฮ้ยแน่จริงมาเจอกันหน่อยสิเฮ้ยสามทีเดียวตายเพราะสโนว์บอลผักเราตั้งนานคิดว่าจะเป็นปลาแล้วบินได้อย่างเดียวเหรอมนุษย์อย่างเราก็บินได้เหมือนกันนะใหญ่เกินเหยียบก้อนเมฆได้ไหมน่าจะเหยียบได้ค่ะเฮ้ยเหยียบได้นี่เหยียบได้อ่ะแต่ว่าตัวเราจะจมในก้อนเมฆนิดนึงอ๋อไม่เหยียบได้นะแต่จมเมฆอ่ะเฮ้ยวันดีจ้าสิ่งที่อยากรู้คือมืดแค่ไหนอ่ะก็ไม่มืดมากนะเนี่ยอะไรเอ่ยกล่องใหญ่ๆตัวใหญ่แน่นอนว่าแล้วคือแบบเห็นกล่องอย่างนี้รู้ว่าเปิดเป็นมอนเตอร์นะแต่ก็ยังอยากเปิดค่ะเพราะว่าเผื่อมันมีสักกล่องที่ไม่ใช่มอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้มอนเตอร์ล้วนๆเลยค่ะโอ้ยสมบัติสักกล่องเหรอนะไม่มีเอาล่ะทางขึ้นค่ะชอบจริงๆนะมดเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยวาคิรีเฮ้ยเราไม่ตีเขาผมก็ไม่ตีเรา
อุ๊ยมีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยแต่แบบน่าจะเป็นม็อบแบบปกติค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะทำไมเหยียบตรงนั้นแล้วมันมาเรื่อยๆเลยล่ะเขาเตือนเราด้วยอะว่าอย่าคิดมายุ่งกับเรานะถ้าไม่อยากเจ็บตัวโอ้จริงด้วยถ้าเราเหยียบปุ่มค่ะมันจะซัมมอนสปอนออกมานั่นเองเราต้องระวังการเหยียบที่พื้นอ้าวนี่รอบนี้เป็นของให้เราค่ะโอ้ผ่านไปตั้งนานในที่สุดก็ไม่ใช่กล่องกับดักแล้วดีใจอ่ะโอ้ชั้นสองเอ๋อย่าพิษค่ะแล้วก็มีแหวนให้ด้วยแหวนทำอะไรได้เอ่ยก็มีแค่แหวนนะโอ้ก็มีทอสอีกรู้สึกชั้นนี้จะไม่มีกับดักแล้วเนี่ยมีแต่ของให้แห่เราจะไม่เหยียบปุ่มนั้นจริงด้วยมีแต่ของให้เลยดีค่ะอ่ะพอเราตายใจว่าเป็นของมันก็บอกว่ากับดักนะนี้เอโอ้เมื่อกี้เป็นวาคิรี่ใช่ไหมอันนี้วาคิรี่ควีนไงโอ้เราสามารถเลือกคำตอบได้นี่ถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าสถานที่นี้คืออะไรก็ได้ด้วยค่ะเขาบอกว่าวาคิรี่ต้องการที่จะแบบใช้ชีวิตอย่างสงบที่นี่ใช่ไหมเราจะไฟมันเนี่ยแต่ว่าอยู่ก่อนอุ๊ยมีบัลลังก์ด้วยอ่ะเราต้องตีเขาแหละแน่นอนเลยแล้วก็มีน้ำค่ะแล้วก็ต้นไม้แล้วมีถุงยา6ถุงค่ะมันต้องมีทั้งถุงละแหละที่เป็นยาเพิ่มดาเมจน่ะมีไหมเอ่ยจำบูดไม่หายตัวไม่มีไม่ใช่ค่ะเอาล่ะก็เปิดเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่เอ้ยมีลูกสมุน2ตัวค่ะเอ๊ะเขาบอกว่าให้เราไปจัดการลูกสมุนก่อนค่ะเราถึงจะจัดการตัวแม่มันได้เดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยโอ้ขอให้สร้อยมาด้วยเหรอเพราะจัดการลูกแล้ว1ทีเราถึงจะตีตัวแม่มันได้ใช่ไหมเอโอเคโอ้ต้องมี10อันค่ะต้องมีแบบเหรียญสร้อยเนี่ย10เหรียญค่ะว่าเราได้จัดการแบบระดับล่างๆมาแล้วนะเราถึงจะมาท้าสู้กับตัวใหญ่ได้โอเค10เหรียญแล้วตีธรรมดาไม่ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยโอเคตีได้แล้วค่ะแล้วไงโอ้เสร็จเรียบร้อย คือด้วยความแข็งแกร่งของชุดเกราะและดาบค่ะทุกอย่างมันดูง่ายไปเลยเหมือนเดิมเปิดกล่องสิมีเสื้อผ้าให้ค่ะเป็นชุดเน็บจูนแล้วก็ดาบให้ดาบศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแหละไม่ว่าจะดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรก็สู้ดาบเราไม่ได้หรอกค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายดีนะแต่ทำไมเจ้าอยู่ทุกที่เลยล่ะเป็ดพวกนี้อ่ะไปทุกที่จริงๆนะเนี่ยไม่ว่าจะแบบไบโอมอะไรเขาไปหมดเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าอาจจะลำบากนิดหนึ่งใช่ไหมถ้าบินไม่ได้ค่ะก็ยังไม่ควรมาที่นี่เลยแต่นี้เราบินได้มันก็เลยชิวๆยังไงล่ะคือถ้าบินไม่ได้อาจจะต้องเดินระวังหน่อยเวลาขี่สัตว์ก็อาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่นี้เราเดินแบบชิวๆเพราะมั่นใจว่ายังไงก็ไม่ร่วงแน่ๆเจ้ามันช่างน่ารำคาญขี่ได้ไหมเนี่ยเอ๊ะไม่น่าจะได้อ่ะพยายามเอาอานใส่แล้วมือเปล่าล่ะไม่ได้ค่ะอย่าทำตัวน่ารำคาญได้ไหมพ่นอะไรมาไม่รู้แม่เขาพ่นสโนว์บอลใส่เราตลอดเวลาเลยค่ะอะไรคะเนี่ยเอ๊ะอะไรแดงๆเอ๊ะบล็อกไฟอ่ะเฮ้ยเอ๊ะทำลายไม่ได้ด้วยเนี่ยเอ๊ะของที่ทำลายไม่ได้นั้นมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือดันเจียนนั่นแหละทำลายไม่ได้ไม่มีที่เข้าเอ๊ะ
ก็บอกว่าขุดด้วยพิกแอ็กแต่พิกแอ็กขุดไม่ได้ค่ะอะไรเนี่ยเหยียบได้ไม่รู้เลยค่ะโหอย่างนี้เอ็กซ์เวทโลดหืออะไรคะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอาหารหมดอ่าทางเข้าอยู่ตรงนี้นั่นเองแหมอุ๊ยโอ้เฮ้ยเลือดแค่50เองงั้นเหรอเป็นบอสตัวที่ไม่เก่งสินะมาดูหน้าหน่อยสวัสดีจ๋าเหมือนโกเลมตัวใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยแต่เลือดน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งนะฮะนักเวทอ่ะที่แสนเก่งกาจก็เลือดน้อยนะอุ๊ยเฮ้ยมันบอกเราด้วยตัวเองอ้าวตีไม่ได้แฮะโอเคสามารถคุยกับเขาได้ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแกจังกล้ามากที่กล้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วก็คือประมาณว่าเราไม่ควรที่จะเข้ามาที่นี่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่กลัวเขาเหรอออร่าที่สามารถแผดเผาได้ทุกสิ่งนะเฮ้ยเราไม่กลัวนายหรอกนะเขาชื่ออะไรซันสปิริตอะเหตุผลง่ายๆว่าเรากันไฟไงล่ะเอาล่ะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรให้เรานะดังนั้นก็คือขอให้เราขอให้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขเถอะเฮ้ยแต่ถ้าเราไม่สนใจคำเตือนเขาเราจะได้รู้ว่าเขาคือใครเขาก็บอกว่าเขาคือซันสปิริตไงอ๋อเราต้องนั่งคุยไปเรื่อยๆจนกว่าบอสมันจะโกรธนั่นเองค่ะเขาบอกว่านี่คือการเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเจ้าไม่อยากจะโดนไฟแผดเผาตายก็จงหนีไปซะแล้วเฮ้ยคือเรานั่นเนี่ยตีได้มั้ยเนี่ยโอ้ตีไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคเก็ตแล้วโอ้โอ้โหเล่นง่ายขนาดนี้โอเคมีลูกบอลหิมะมาค่ะเราต้องโยนให้โดนทำไมบอลมันวาร์ปไปวาร์ปมาแล้วน่ะเดี๋ยวบอลหิมะบอลหิมะเอ้ยอ๋อพอโดนบอลหิมะใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยประตูปิดด้วยค่ะจ้าเอาบอลหิมะตัวเองมันขึ้นที่ไปรอบห้องค่ะแล้วพยายามส่งไฟมาหาเราเฮ้ยอย่าเพิ่งบอลหิมะไม่เอาวันนี้วันนี้เราบอลมาก่อนโอ้มีไฟด้วยนี่แน่โอ้เล็งให้แม่นเดี๋ยวนะคะเอ๊ะโอ้นี่มันลูกน้องบอลโอเคเป็นบอสลีลานั่นเองค่ะอ้าวสิไม่โดนเฟมเลดก็ไม่ได้ตกนะคะแต่ว่าบอสเคลื่อนที่แปลกๆแค่นั้นเองตัวเองมานี่แล้วลูกบอลนี่มาอยู่นี่เคาะมันไปค่ะอ้าวไม่โดนนี่คือบอสลีลานั่นเองถ้าสู้กับบอสตัวนี้ไม่ต้องอาวุธก็ได้มือเปล่าเอาเลยค่ะขนาดลูกน้องบอสเรายังสะกิดมือเปล่าตาย ขนมันอัพดาเมจมาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเต็มที่จ้ารอแค่ลูกบอลน้ำแข็งค่ะนี่แน่โดนอีกนิดนึงแล้วโอ้ยเลือดหายเป็นข้อค่ะคือแบบนั่งอ่านหนังสือรอได้เลยนะเนี่ยแบบมีอะไรแบบอยากรู้ค่ะแล้วค่อยแวะมาตีมันแล้วมีสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอพลังแห่งน้ำแข็งนี่ฮะลมหายใจของฟอสมอร์ที่เราชอบเรียกมันว่าฟอสแมวไม่ได้ค่ะเฮ้ยอุตส่าห์มาเล่นเหรอบอสบอกไม่ได้เฮ้ยโดนอีกหนึ่งทีเต็มๆดีแล้วแหละที่เลือดเขา50ถ้าเลือดเยอะกว่านี้นี่น่าจะหัวร้อนเนี่ยดูนะจะนี่พ่นไปมันได้ไหมไม่ได้อะพ่นผักไปหาบอสไม่ได้เลยไม่รู้ได้ดูนะลองดูใหม่ไม่ได้ฮะต้องตีเองอะเฮ้ยอีกหนึ่งทีค่ะต่อไปทีสุดท้ายแล้วยิงโอ้ยเกือบโดนค่ะโอ้ยเรียบร้อยค่ะเจ้าน่ะมือเปล่าก็พอแล้วนี่เรียบร้อยได้กุญแจมาค่ะกล่องอยู่ตรงนั้นเปิดสิเหมือนก้อนเมฆมันปาอะไรใส่เราประจำเลยอะไลท์ชาร์ดค่ะแล้วก็มีกรอให้คาถาให้ใช่ไหม
เอ๊ะสามารถที่จะกดเพื่อกลับไปยังจุดเกิดของเราได้กลับบ้านค่ะกลับบ้านไร่ทีเดียวกลับบ้านเลยเกาะฟินิกซ์ค่ะก็บอกเลยนะว่าบอสตัวนี้ถ้าไม่เห็นแง่งที่โผล่มาตอนนั้นค่ะน่าจะงงเลยแหละว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหาไม่เจอเราได้ซันเอาเธอร์มาค่ะเขาบอกว่าสามารถใช้ควบคุมเวลาและที่แห่งนี้ได้เอาว่าอย่างนั้นแหละเต็มลำการจะพูดอะไรนั่งหนาเฮ้อน่าจะยิงไม่โดนหัวใจไปนะมันเอาอีกแล้วค่ะไหนดูซิสิเล็กไทม์โอ้เฮ้ยเป็นตอนเช้าก็ได้หรือจะเป็นตอนช่วงบ่ายหรือกลางคืนก็ได้โอ้โหมันน่าสนใจอ่ะไหนกลางคืนซิควบคุมเวลาได้ตามดั่งใจที่เราชอบค่ะเครื่องควบคุมเวลานั่นเองควบคุมพระอาทิตย์อ่ะโอ้โหพอเปลี่ยนเวลาเป็นตอนคืนแล้วไปเอาลงไปสลามเว้ยเอ๊ะโอ้หาเครื่องไม่เจอเลยนี่ก็ตอนกลางคืนค่ะแค่เราเลื่อนคีย์ปรับปุ๊บกลางวันก็มาเยือนแล้วเวลาเดินไหมเวลาเดินค่ะแต่เครื่องนี้ช่วยควบคุมเวลาได้ด้วยโอ้โหเช้ามืดก็ได้อ่ะเฮ้ยเอาไปใช้ที่อื่นได้ไหมนี่แน่รู้ไหมว่าเราลำการได้มากเลยนะพ่นสโนว์บอลหวาอยู่ได้แล้วก็ประตูทางกลับบ้านเราเนี่ยอย่างสบายใจและก่อนสถานที่อย่างนี้เรามีในวิชั่นก็เลยง่ายก็ไม่ใช่อะไรนั่นตรงนั้นโอ้สัตว์ค่ะแหมเห็นเรืองแสงก็นึกว่าอะไรข้อมูลในเว็บบอกค่ะว่าบอสมีอยู่3ตัวมีสไลเดอร์ค่ะแล้วก็วาคิรีควีนแล้วก็ตัวนี้ค่ะซันก็อดก็เรียบร้อยค่ะจัดการไปหมดแล้วโอ้โหหน้าตาอย่างน่ากลัวตัวสุดท้ายลีลามากเลยกว่าจะจัดการได้ไม่ง่ายเลยค่ะทำให้หัวร้อนได้เลยนะเนี่ยเครื่องควบคุมเวลาอ้าวโอ้เขาบอกว่าอำนาจของเจ้าตัวซันสปิริตบอสสุดท้ายตัวที่เราฆ่าค่ะเขาไม่ได้มีพลังในมิตินี้โอ้โหสาจะใช่บอกว่าเฮ้ยพลังของเราอะอยู่แค่ในมิตินั้นเฉยๆอยู่ในที่ไหนอีเทอร์ใช่ไหมคะที่นี่ใช้ไม่ได้ก็มาอยู่บ้านเราค่ะถึงแม้มันจะเป็นพวกไอเทมที่ดีใช่ไหมชุดเกราะที่ดีแต่สิ่งที่ปลื้มที่สุดก็คือผ้าคลุมค่ะที่อยู่ด้านหลังเรานั่นเองมันดูดีที่สุดแล้วสินะเอาล่ะเราได้อะไรมาบ้างเควสสำเร็จไป37เควสรับรางวัลค่ะเงินทั้งนั้นเปิดโอ้โหของธรรมดาได้เงินมาเท่าไหร่1,800เอ้ยจาก0บาทค่ะเอาต่อเลยของเกงดีๆอีปิกโหลดค่ะปอสิรองเท้าเดี๋ยวเอามาเลยในบูททำไมชื่อมันคุ้นๆจังเลยค่ะที่เราใส่อยู่มันก็ในบูทดีนะตัวเอง 1.8 15.67 3.42 โอ้โหมันอันเดียวกันไหมเนี่ยโอ้โหเลเวลต่ำกว่าค่ะอันนี้ระดับอีพิกแต่ดูรูบิตี้แค่900อันนี้รูบิตี้ 2,000 ค่ะแต่ทำไมต้องไปรองเท้าคือตอนเนี้ยหมวกก็ได้กางเกงก็ได้ไม่ออกอ่ะแล้วก็รองเท้านี่ก็รองเท้าไหนนี่ก็ไหนมันออกรองเท้ามา4คู่แล้วเนี่ยคะออกอย่างอื่นบ้างเธอลองดูสิถึงแล้วมาอีปิกอีกรอบหนึ่งค่ะเปิดดาบหน้าตาไม่น่าเฮ้ยรอบก่อนดาบกระดูกหมาดีใช่ไหมที่เราเคยเล่นเนี่ยรอบนี้เป็นดาบกระดูกหมาอีกแล้วเอ้ยมันจะไม่พ้นจากดาบกระดูกหมาจริงเหรอเนี่ยอุ้ย27ดาเมจเฮ้ยถือว่าเยอะค่ะอุ้ยแต่ควอลิตี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันลบแอทแทคสปีดลงด้วยค่ะเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้ฝากถือไว้หน่อยนั่นเลยค่ะโอเคนี้เองอาวุธที่มีอยู่หลากหลายแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในพาร์ทนี้เราได้ไปสวรรค์กันแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมไบโอมสวรรค์เป็นไบโอมที่มอนเตอร์เคลื่อนที่แปลกๆเฟรมเรทไม่ดรอปค่ะแต่มอนมันบินแปลกๆมากๆเลยก็อาจจะเป็นความหนุ่มของเซิร์ฟเนาะอาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเราได้จัดการบอสของสวงสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอสตัวสุดท้ายยังแกนเกือบไม่หายเลยเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเราจะไปที่ไหนต่อต้องคอยติดตามรับชมค่ะ